ในกทมเนี่ยปลดแล้วกินอาหารในภัตตาคารสั่งเบียร์มากินแก้มเหล้าให้กินแก้มอาหารเงี้ยสั่งเหล้าสั่งไวน์อะไรเงี้ยได้แต่ต้อง3ทุ่มสำหรับที่ต้องได้รับการรับรองว่าผ่านชาแล้วใช่ไหมSHA อ่ะมันต้องผ่าน SHA ก่อนซึ่งไม่ใช่ว่าทุกร้านจะถือได้นะแล้วพี่เก๋เนี่ยซึ่งแกก็ ทำร้านอาหารกับพี่สุรนันท์เนี่ยแกบอกมาตรฐานชานี้เป็นมาตรฐานที่มันต้องใช้เวลาในการตรวจสอบในการให้ใบอนุญาตครับซึ่งแกบอกถ้าคุณคิดไว้ตั้งแต่ต้นว่าคุณจะเปิดและจะเปิดเฉพาะให้กับร้านที่มีมาตรฐานเนี่ยคุณต้องประกาศคุณต้องประกาศลงหน้าแล้วไม่ใช่นึกวันดีคืนดีคุณสร้างเงื่อนไขนี้ขึ้นมากลายเป็นคนรอจะเปิดเศรษฐกิจแม่งเจอเงื่อนไขเข้าไปอีกใช่อาจารย์วิโรจน์รู้กี่วันแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่สิ่งที่เขาคิดตั้งแต่แรกใครมีชาอยู่ในมือโรงแรมก็พูดง่ายก็คือวิธีคิดคืออย่าให้กินนะแต่อย่าให้ฝรั่งกินอย่าให้ฝรั่งกินในโรงแรมคนทั่วไปไม่ต้องกินครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าผมไม่ได้เดือดร้อนนะผมไม่ใช่คนกินเหล้านะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันลักลั่นวิธีคิดมันมีปัญหาไปหมดอ่ะต้องผ่านไอ้เจ้า SHA ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคนคิดว่าเป็นเครื่องดื่มชาก็เป็นเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยทางสุขภาพนั่นแหละเป็นข้อกำหนดต่างๆซึ่งมันต้องใช้เวลาจริงครับแต่ก็เขาก็พยายามจะบีบให้ทุกคนมาเข้าทะเบียนตัวนี้แหละเพื่อจะสร้างมาตรฐานน่ะมันก็เหมือนกับมาตรฐานมอกอะไรเงี้ยจะเปิดประเทศเนี่ยโทษนะครับคุณพูดมา120วันที่แล้วอ่ะคุณก็ควรจะอย่างน้อยนะคุณก็ควรจะวางแผนอะไรให้มันเป็นระบบให้มันเรียบร้อยคุณก็ต้องแจ้งเตือนเขาว่าถ้าไม่มีชาเนี่ยเขาจะไม่ให้เปิดนะครับต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าสัก120วันชาเนี่ยมันมีมานานแล้วถูกมันมีมาปีกว่าแล้วใช่ไหมคุณก็ต้องบอกว่าคุณจะใช้มาตรฐานเนี่ยในการเป็นเกณฑ์เปิดร้านเปิดประเทศผู้ประกอบการเขาจะได้เตรียมตัวใช่นี่คุณบอกกี่วันล่วงหน้าแล้วขอโทษนะฮะทางสมาคมภัตตาคารเขาก็เคยบอกว่าเขาทำมาตลอดอยู่แล้วพี่ชูวัฒน์ตั้งแต่ปิดรอบที่แล้วไปติดเครื่องนู่นการปรับอากาศการเขาทำอยู่แล้วจริงๆใช่ถ้าบอกเขาว่าจะใช้มาตรฐานเนี้ยมันแป๊บเดียวเขาก็ปรับได้ครับแต่มันขึ้นอยู่กับหน่วยงานของรัฐไงว่าคุณจะทำให้ได้เร็วหรือเปล่าให้มาตรฐานนั้นได้เกิดขึ้นได้เร็วหรือเปล่าครับโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้แหละดื่มได้นะฮะแต่ว่าร้านนั้นจะต้องผ่านมาตรฐานของตัวชาไปก่อนซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาบอกมาล่วงหน้ากี่วันเนี่ยแต่เอาเป็นว่าก็เพิ่งจะรู้เร็วๆนี้มันว่ากทม.เพิ่งบอกนี่แหละฮะเพิ่งบอกใช่ไหมเพิ่งบอกไม่กี่วันมันคือโอเคก็โอเคร้านอาหารไหนที่ยังไม่มีก็ไปทำเรื่องนะฮะนะแล้วก็ทางสมาคมพัฒนาทานเขาก็ตอบรับนะเพราะเขาบอกว่าโดยปกติแล้วร้านอาหารจะมีรายได้จากการขายอาหาร 80% และอีก 20% เป็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับและเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้นั่งร้านโรงแรมขายแอลกอฮอล์ได้โดยเฉพาะร้านอาหารก็จะช่วยดึงยอดขายกลับมาอีก 20% รวมเป็น 70% คือเดิมเนี่ยหายไปละครึ่งหนึ่งครับเปิดมาเนี่ยได้50บวกอีก2ก็เป็น70นะฮะแต่ได้ถึง3ทุ่มเนี่ยจากกี่โมงถึง3ทุ่มฮะก็ทั้งวันนะฮะได้ถึง3ทุ่มไม่หมายความว่าจากเวลากี่โมง6โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันผมไม่เห็นก็แล้วแต่ร้านอาหารเปิดอ่ะเปิดปุ๊บก็กี่โมงก็ได้มันมีแค่ข้อจำกัดในการขายในสะดวกซื้อนะเท่าที่ทราบใช่ไหมในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะเขาจะมีการขายแอลกอฮอล์บ่ายสองถึงห้าโมงอะไรเงี้ยร้านเนี่ยเข้าใจว่าเขาขายได้อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า hey you if you want a drink drink from the morning นั่งกินตั้งแต่เช้าเลยคือเขาบอกว่ากลัวว่าดื่มดึกปุ๊บเนี่ยแล้วจะเมาแล้วนั่งยาวอ่ะผมคิดว่าอย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณดื่มแต่เช้าเนี่ยอันนี้มันไม่หนักกว่าเลยพี่อาจารย์วิโรจน์ฮะก็นั่นแหละสิก็เลยจะตั้งคำถามว่ามาตรการแบบนี้คุณคิดไปทำไมก็ในเมื่อเปิดให้ดื่มแล้วก็ยังจะกลัวว่าดื่มแล้วก็จะเมาแล้วก็จะเสียสติก็มันกินน่ะให้กินน่ะผลกระทบของความการกินเหล้ามันคืออะไรอะฮะหรือคุณจะทำแบบยูนิตเลยบังคับยูนิตแบบในต่างประเทศคนนึงกินได้ไม่เกินยูนิตแล้วต้องหยุดเปิดตลอดแต่ว่าฉันเธอมานั่งกินฉันดูเธอเนี่ยกิน3แก้วแล้วเลิกหยุดให้เธอกินอาจารย์ไม่กินเธอจะได้ไม่อินท็อกผมไม่ทานเหล้าเลยจะไม่ทานเหล้าแต่ประเด็นคือมันจะได้ไม่อินท็อกซิเคทไงถ้าคิดในตรรกะนั้นก็อีกเรื่องนึงครับใช่ไหมอันนี้กลายเป็นว่าเดี๋ยว2ทุ่มนึงคนก็อัดแล้วครับซึ่งมันโอเคมันไม่เกี่ยวใช่ทุ่มนึง6โมงเย็นปั๊บแล้วช่วงนี้มืดเร็วนะมันเข้าหน้าหนาวแล้วนะตัดกันน่ะนู่นถึง3ทุ่มเมากันเละเทะก็เมาเหมือนกันแต่ไม่ติดวิธีคิดของรัฐคือณตอนนั้นคุณกินเมาเนี่ย6โมงถึง3ทุ่มเนี่ยไม่ติดแม่งจะไปติดหลัง3ทุ่มพี่3ทุ่ม1นาทีปุ๊บไปไม่คืออย่างงี้มันบ้าบอจริงเขาก็บังคับตรงๆไม่ได้เขาก็จะใช้วิธีหลักๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแอลกอฮอล์เป็นเรื่องว่าคุณใช้เวลาในร้านอาหารนานขนาดไหนครับเขามองแค่ค่าพีเรียดว่า
ลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่กินอาหารแล้วกินเครื่องดื่มแก้มอาหารเพื่อจะเรียกช่วยย่อยอ่ะกินไวน์แก้มสเต็กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณจะเข้าเย็นแล้วก็ออก2ทุ่ม3ทุ่มก็ตั้งเวลาสิพี่ก็เหมือนขายก็นี่ตั้งเวลา3ทุ่มเหมือนบุฟเฟ่ตั้งเวลาไม่ให้ผมหมายความว่าคุณเข้า1ทุ่ม2ทุ่มคุณก็ต้องออกเหมือนบุฟเฟ่งั้นน่ะใช่ใช่คุณก็จะใช้วิธีนั้นก็ได้แต่เขาก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไปบังคับเกินก็ใช้วิธีแบบ3ทุ่มละกันอะไรเงี้ยมันเลยดูไร้สาระไงก็ลักลั่นน่ะเป็นวิธีแบบคิดไม่จบคิดไม่ตลอดรอดฝั่งบุฟเฟ่ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจัดเลยจัดหนักเลยรุ่นผม5ครึ่งก็อิ่มนะเพิ่งไปบุฟเฟ่มาเหมือนกันโอ้ไม่คุ้มเลยนะแต่ว่ามองในแง่นี้นะอันนี้อาจจะไม่ได้สะดวกกับร้านอาหารและภัตตาคารเท่าไหร่แต่แบบที่วิโรจน์เสนอจะดีกว่าคือว่าตอนเนี้ยคุณเปิดไปเลย อยากจะกินอะไรแต่อยู่ในร้านอาหารได้ไม่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อลดอาการเพื่อจะทำให้มันไม่มีเชื้อสะสมเลยก็ว่าไปอย่างเงี้ยของเขาคือ intoxicate อยู่นานแล้วก็ intoxicate แล้วก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้เดี๋ยวอะไรอย่างงี้ผมคิดว่าพอมึนมาปุ๊บแล้วมันจะควบคุมตัวเองไม่ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็ทำแบบฝรั่งเขาคิดไงก็คือ1ดูยูนิตการกินของคุณว่ามันเกินไปหรือเปล่าถ้าดูท่าทางคุณจะ intoxicate คุณก็หยุดคือง่ายคือไปยับยั้งที่ต้นตอแต่ไม่ได้มาโรคจิตว่าเวลาเท่าไหร่3ทุ่มไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมเปิดเผยตรงนี้นิดนึงนะครับว่า63ประเทศเนี่ยที่บวกเข้ามา17ประเทศเพิ่มเติมล่าสุดเนี่ยนะฮะจะมีประเทศโครเอเชียอินเดียอินโดนีเซียคูเวตลาวลักเซมเบิร์กมาลดีฟมองโกเลียเมียนมาเนปาลโอมานฟิลิปปินส์โรมาเนียสาธารณรัฐสโลวักศรีลังกาเวียดนามและไต้หวันนะครับนะฮะครับก็จะรวมกับอีก60กว่าประเทศก่อนหน้านี้ที่ประกาศไปเปิดทินก็บอกว่าเราพร้อมนะฮะแต่มันมีอยู่ประโยคนึงซึ่งเมื่อวานมันอยู่ในเนื้อข่าวเมื่อวานน่ะน้องฟินฟังแล้วแบบหงุดหงิดอ่ะคืออะไรฮะปีแล้วไม่มีวัคซีนเรายังอยู่รอดได้เลยอันนี้ใครท่านอ๋อคุณอนุทินพูดใช่มั้ยฮะครับแต่ว่าการที่คุณไม่มีวัคซีนแล้วก็ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมีผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตมีผู้ล้มละลายทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนคือพูดเหมือนพูดไปเรื่อยอ่ะครับก็โอเคท่านก็คงอยากจะให้บรรยากาศมันดีแต่ว่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้วันนี้จริงๆก็มีเป็นการเปิดเรียนวันแรกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยหลายๆพื้นที่เขาเริ่มเปิดให้นักเรียนไปเริ่มเรียนได้แล้วนะฮะแต่ว่าปวดหัวมากก็คือก่อน24ชั่วโมงต้องทำ ATK ผมก็ต้องไปทำกดแอปอะไรไม่รู้เพื่อประเมินความเสี่ยงคนไปส่งไงแล้วก็ทำแอปให้ลูกด้วยนี่จ้างเพิ่งไปส่งลูกมาไม่ใช่เพิ่งไปส่งให้ลูกคนไปส่งก็ต้องตรวจละฮะอะไรนะคนไปส่งก็ต้องตรวจที่โรงเรียนเขาขอฮะคือมันเป็นตัวอาจารย์ต้องตรวจด้วยมันมีแอปตัวใหม่ที่ต้องโหลดเพราะว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยผมจะต้องไปเปิดให้ดูว่าเนี่ยมาแล้วนะชื่ออะไรเนี่ยไทยเซฟไทยโอ้โหวุ่นวายมากจะไปเพิ่มแอปอีกแล้วเด็กเนี่ยก็ต้องมีเอกสารเซ็นไปมีผล ATK ใส่ถุงไปให้เขาดูว่าตรวจแล้วโอเคนะแต่สำหรับเด็กนี่ทำเป็นวีคลี่แล้วตัวคนส่งตัวอาจารย์เองก็ต้องทำเองไอ้ไทยเซฟไทยนี่ไงโอเคนะฮะแต่ว่าแต่ก็ออนไซต์ได้ปกติเลย7วันเลย5วันเลยห้ามแต่ผู้ปกครองห้ามเข้าส่งได้แค่จอดรถหน้าสมควรสมควรผู้ปกครองไม่ควรเข้าอยู่แล้วไม่แต่เมื่อก่อนคืออย่างนี้พี่มันเข้าไปในที่จอดรถแล้ววนออกมาได้ไงตอนนี้วนเข้าไปก็ไม่ได้แล้วแต่เราอยู่ในรถจอดข้างถนนอ่ะแล้วก็ปล่อยเราอยู่ในรถเขาไม่ให้ลงเขาออกเขาห้ามเข้าเลยป้องกันห้ามเข้าเลยห้ามเข้าเลยผู้ปกครองก็เข้าใจได้นะฮะแต่ว่ายุ่งยากอยู่ครับแต่สิ่งที่คนเป็นกังวลก็คือว่าไอ้มาตรการต่างๆณตอนนี้ซึ่งมีที่อนุญาตให้โรงเรียนเปิดเนี่ยก็คือถ้าพบโควิดหนึ่งวันต้องปิดเลย7วันแล้วบางคนเขาก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วโรงเรียนบางทีเด็กมันมีอยู่ 3-4,000 คนอย่างเงี้ยอย่างลูกเรียนผมมีเรียนอนุบาลเรียนมัธยมปลายอ่ะถ้าไปเจอสักคนอย่างเงี้ยมันจะต้องปิดหมดอีกหรือเปล่าคือพูดตรงนะผู้ปกครองขยแยงมากเลยนะการให้ลูกส่วนใหญ่อยู่บ้านเนี่ยไม่ไหวฟังผู้ปกครองแล้วกลัวแต่ก็อยากจะเตือนผู้ปกครองว่ามันจะอยู่กับเราอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตแปลว่าจะไม่ส่งลูกเรียนเลยใช่ไหมไม่ประเด็นคือผู้ปกครองอยากส่งพี่แต่ขยแยงว่าปิดแล้วผมเจอแต่ผู้ปกครองไม่อยากส่งใช่เพื่อนผมไม่อยากส่งนะอาจารย์ผมนี่อยากส่งมากเพราะว่าอะไรรู้มั้ยพี่มันเริ่มมีผลกระทบหนึ่งด้านสุขภาพลูกผมกลายเป็นสายแว่นเลยนะไปตรวจอยู่ทุก6เดือนเนี่ยแต่เพราะว่าต้องนั่งอยู่หน้าจอนานๆมีผล2บุคลิกภาพเปลี่ยนเริ่มเก็บตัวเริ่มอินโทรเวิร์ตมันไม่มีเพื่อนอ่ะร่างกายเริ่มอ้วนเริ่มอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นยังไงธรรมชาติของเด็กคือมันจะต้องไปเรียนมันต้องไปวิ่งเล่นมันต้องรู้จักอยู่กับคนอื่นส่วนผู้ปกครองที่ไม่อยากส่งผมก็ไม่รู้ว่านะแต่ใจผมแล้วเนี่ยเราก็มีข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดในโลกถูกไหมว่าแบบมันมีผลกระทบต่อเด็กน้อยถูกไหมฮะและที่สำคัญเดี๋ยวตอนนี้ไฟเซอร์ที่อเมริกาเขาก็ประกาศแล้วเด็ก5ขวบขึ้นไปก็ฉีดได้ละถ้ามันมีเราก็ป้องกันลูกเรานะฮะแต่คุณไม่สามารถที่จะทำให้กระบวนการการเติบโตของเขาเนี่ยมันพูดง่ายคือต้องถูกจำกัดไว้เป็นระยะเวลานานขนาดนี้มันไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นนะครับ
ครับวันนี้โมเดอร์นาเองก็จะมาไทยใช่ไหมวันนี้รู้สึก 500,000 โดสใช่ไหมใช่บางโรงพยาบาลเอกชนนี่ให้คิวจองแล้วให้คิวฉีดแล้วให้คิวฉีดแล้วอันนี้คือมาแน่แล้วแปลว่าผมไม่ได้ล็อตนี้แน่เลยผมก็จองไปอาจารย์จองไว้เหมือนกันจองไว้ดิจ่ายตังค์ไว้แล้วด้วยผมได้แล้วแต่ว่าเนื่องจากฉีดแอสตราเพิ่งฉีดแอสตราไปก็จะต้องสละคิวแลกกันไหมให้คนอื่นแลกกันพี่เออได้ไหมได้นะได้นะรู้สึกจะได้มันมีตัวโอนได้นะอย่าเพิ่งเจรจาข้ามผมไปครับผมยังไม่ได้จองไม่ได้ซีโนฟาร์มใช่ไหมซีโนฟาร์มต้องเหมือนกันชัวร์เข็ม3แน่นอนครับถ้าเข็ม3ก็ให้เลยพี่ไม่พร้อมเอามาให้ผมก่อนฮะอาจารย์ก็จะให้แอสตราแต่ผมอยากได้เนี้ยเพราะผมจ่ายตังค์ไว้แล้วด้วยอ่ะอ๋อครับครับโอเควันนี้ก็คงโอเคผมรายงานตัวเลขเลยนะผมจะได้ไปต่างประเทศได้พี่เรื่องของเรื่องครับตอนนี้ยายฉีดเลยจะได้จัดรายการต่อแหมพี่ขอไปบ้างเถอะผมมีธุระปะปังที่ต้องทำพี่ชุวัฒน์เพิ่งไปมาเปล่าไม่เห็นรู้สึกว่าเพิ่งไปเลยไปต่างจังหวัดเฉยๆไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศผมรายงานตัวเลขนิดหนึ่งครับวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่ 8,165 รายครับหายป่วยวันนี้ 9,574 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่55รายนะครับเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 19,166 รายนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของรอบวันที่ผ่านมานะครับ